อนแรกเราได้เรียนพื้นฐานวิชาเอกต่างๆค่ะเพ้นปั้นพิมพ์ไทยอะไรอย่างนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าวิธีการทำศิลปะในรูปแบบต่างๆเป็นยังไงแต่ว่าเรายังมีความสนใจอย่างอื่นคือแบบอย่างคือผสมเนี่ยมันเหมือนเป็นศิลปะทางเลือกที่ใช้มีเดียอื่นๆนอกจากที่เราเรียนมาในตอนแรกก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราอ่ะอยากจะเข้าไปว่าเราจะไปเรียนหรือว่าไปศึกษาอะไรใหม่ๆที่มันแบบไม่ใช่พื้นฐานหรือว่าอะไรแบบจากที่เคยเรียนมาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เอกนี้แหละน่าสนใจคิดแล้วว่าเป็นอะไรที่หนูไม่รู้มากที่สุดอะค่ะก็เลยอยากแบบถ้าจะจบปริญญาตรีไปเนี่ยเราจะเรียนอะไรที่มันเรายังไม่รู้จักมันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลองเรียนสื่อผสมดูค่ะเข้มข้นนะเข้มข้นในแง่ของความคิดและการแสดงออกซึ่งตรงกับสังคมในปัจจุบันมากที่สุดนะฮะฉะนั้นการเรียนการสอนในภาควิชาสื่อผสมในชื่อปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีการตอบสนองกับสังคมของศิลปะในยุคปัจจุบันเนี่ยมากที่สุดตรงตามกับประชากรในยุคปัจจุบันมากที่สุดโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมนะคะก็เป็นองค์กรใหม่ฮะของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์นะคะก่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554ก็มาจนกระทั่งถึงวันนี้เราก็มีนักศึกษานะคะปริญญาตรีนะคะที่จบจากเราไปแล้วเนี่ยก็ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะคะโครงการนี้นะคะก็พูดง่ายๆเลยค่ะว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบสนองนะคะความเป็นไปได้หรือพัฒนาการของวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยศิลปินในปัจจุบันเนี่ยก็หาวิธีการนะคะสื่อนะคะที่สลับซับซ้อนเพื่อที่ต้องการเล่าให้เห็นถึงภาวะที่ซับซ้อนของสังคมโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมนะคะนะคะจึงนำเสนอสื่อและวิธีการเลือกใหม่ให้กับนักศึกษาที่เห็นว่านะคะตัวเองเนี่ยน่าที่จะเลือกสื่อประเภทอื่นๆเนี่ยที่อาจจะยังไม่ใช่สื่อธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยในการนำเสนอความคิดของตัวเองมันก็คล้ายๆกับรูปแบบการเรียนศิลปะแบบทั่วไปมันก็จะเริ่มจากในการที่จะใช้ตัวสกิลในการฝึกทักษะก่อนฝึกการใช้โฟโต้ฝึกการใช้วิดีโอหรือการตัดต่อหรือว่าบันทึกเสียงต่างๆแล้วพอถัดมามีการให้เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนมันก็ไม่ใช่เป็นเบสของที่อ้างอิงที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็จะเริ่มเข้ากระเถิบเข้าไปสู่สังคมมากขึ้นโดยการทำศิลปะกับชุมชนในช่วงปี3คือวิชาสื่อผสม1และสื่อผสม2นะคะโดยที่สื่อผสม1เนี่ยนักศึกษาเนี่ยนะคะก็จะได้เรียนอะไรที่มันเป็นพื้นฐานก่อนนะคะแล้วพื้นฐานของนะคะเด็กปี3เทอม1เลยนะคะที่จะต้องเรียนเนี่ยมี3หัวข้อนะคะก็คือเป็นเรื่องของ image นะคะนักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนว่า image เนี่ยมันคืออะไรนั่นคือภาษาของ2มิตินะคะเรื่องที่2ที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจค่ะคือเรื่องของ3มิติแต่ว่าเนื่องจากว่าภาคเราเนี่ยไม่ใช่ภาคที่เรียนประติมากรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราให้นักศึกษาเรียนในเรื่องของ space หรือที่ว่างในฐานะที่มันเป็นวัตถุทาง3มิตินะคะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนักศึกษาเนี่ยจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการสเปซเรียนรู้ว่าจะต้องทำให้สเปซเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นตัวเหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งในงานของตัวเองได้อย่างไรแล้วก็ subject ที่3นะคะก็คือเรื่องของ4มิติอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเวลาเกี่ยวข้องด้วยหัวข้อที่เรียนใน4มิติเลยนะคะคือเรื่องของ movement คือเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปี3เทอม1นะคะจะเป็นช่วงที่นักศึกษาเนี่ยจะได้รับการปูนะคะปูพื้นฐานว่า2มิติ3มิติและ4มิติคืออะไรพอมาเป็นปี3เทอม2นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องของเนื้อหาภายในนะคะตอนช่วงครึ่งแรกของเทอมนักศึกษาจะได้รับการบรรยายนะคะใน 3-4 เรื่องนะคะดังต่อไปนี้ก็คือว่านักศึกษาจะต้องรู้ว่าคำว่าแรงบันดาลใจคืออะไรอันต่อมานะคะคอนเซ็ปต์คืออะไรนะคะคอนเซ็ปต์กับแรงบันดาลใจคนละอย่างกันนะคะหลังจากนั้นจึงรู้ว่าวิธีการเลือกสื่อและวิธีการของตัวเองควรจะเลือกอย่างไรพวกคุณทุกคนเลยหน้าที่แรกก็คือว่าทำยังไงก็ตามให้วิชวลของพวกคุณโดดเด่นออกมาก่อนแต่ด้วยมีทักษะหรือด้วยไม่มีทักษะเพราะว่าคุณใช้ของรอบตัวทุกโคตรขยะแต่เอามาเป็นเครื่องดนตรีที่มันจะแกร่งที่สุดในโลกเลยถ้าแบบมันทำให้มันดูแล้วมันฟังก์ชันโดยที่มันไม่มีเครื่องดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราจะจับออบเจกต์อะไรสักอย่างขึ้นมามันต้องเป็นแบบตัวหัวใจมันเราถึงเอามันมา
าจารย์จากภาควิชาสื่อผสมเนี่ยมาจากทุกแบ็คกราวด์เลยค่ะเรียกว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็มีสกิลนะคะจากหลากหลายสาขาเรามีอาจารย์ที่จบนะคะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นะคะภาพถ่ายแล้วก็ศิลปะการแสดงนะคะแน่นอนว่าการที่มีอาจารย์หลากหลายนี้ก็หมายความว่านักศึกษาเองเนี่ยค่ะก็จะได้รับนะคะความยืดหยุ่นแล้วก็อิสระเสรีภาพเนี่ยค่ะในการเลือกใช้สื่อแล้วก็วิธีการที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมสามารถที่จะถ่ายทอดความคิดของตัวเองได้ก็ถ้าเกิดชอบอะไรที่มันไม่ต้องหยุดอยู่กับมีเดียเดียวหรือว่ามีความคิดในอีกด้านหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถที่จะแบบแสดงออกในภาพสื่อผสมได้ไม่ใช่การทำอะไรที่ล้ำเลิศแต่ว่ามันคือการสร้างมุมมองใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบปรับใช้ได้อย่างเข้ากับสถานการณ์แล้วก็ทำให้คนแบบสนใจถ้าน้องๆสนใจเกี่ยวกับสื่อใหม่หรือว่ามีทัศนคติที่ดีต่อมุมมองอะไรที่แบบกว้างมากขึ้นเงี้ยอยากจะให้ลองเปิดโอกาสแล้วก็ลองเลือกภาควิชานี้ดูเราว่ามันน่าสนุก